ผู้ชมไปที่อินโดนีเซียกันหน่อยนะคะเป็นอีกหนึ่งประเทศค่ะที่เขาบอกว่าห้ามขาย iPhone 16นะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะเม็ดเงินการลงทุนจากทางด้านของ Apple ด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยมีคล้ายๆมาตรฐานว่าหากว่าคุณจะมาลงทุนผลิตสินค้าที่อินโดนีเซียเนี่ยส่วนประกอบในการผลิตเนี่ยนะคะต้องทำจากพวกวัสดุต่างๆหรือของภายในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากนี่มาดูกันหน่อยค่ะโรซานโรสซารานีนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนของอินโดนีเซียก็คาดการณ์ว่าภายใน1สัปดาห์นี้ก็น่าจะได้รับคำมั่นจาก Apple ค่ะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของสหรัฐเกี่ยวกับการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่าทีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลอินโดนีเซียสั่งห้ามจำหน่าย iPhone 16เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐซึ่งกำหนดให้การขายสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องมีส่วนประกอบที่ผลิตในประเทศอย่างน้อยๆนะคะ40%แต่ว่า Apple ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนก็ระบุกับสมาชิกสภานิติบัญญัติค่ะว่าน่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นหากว่า Apple ตัดสินใจให้อินโดนีเซียเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการให้คำมั่นด้านการลงทุนถือเป็นส่วนหนึ่งของเฟสแรกแต่ Apple เนี่ยไม่ได้แสดงความเห็นกับรายงานข่าวดังกล่าวค่ะเขาก็บอกด้วยนะคะว่าใครก็ตามที่ได้รับประโยชน์จากการขายสินค้าจะต้องลงทุนในประเทศสร้างงานในประเทศสิ่งสำคัญคือห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกจะต้องย้ายนะคะย้ายมาทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันต่อค่ะว่าจะย้ายมาได้อย่างไรนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยซัพพลายเออร์ก็จะตามมาด้วยหากว่ามีการย้ายเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ย Apple ได้ยื่นข้อเสนอลงทุนมูลค่า100ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์เสริมแล้วก็ส่วนประกอบในอินโดนีเซียและกับการยกเลิกคำสั่งห้ามจำหน่ายแต่ว่ารัฐบาลปฏิเสธข้อเสนอเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักแห่งความยุติธรรมทั้งนี้ Apple ไม่มีโรงงานผลิตในอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณ280ล้านคนแต่ว่านับตั้งแต่ปี2561บริษัทได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งอินโดนีเซียก็ถือว่ากลยุทธ์ดังกล่าวเป็นความพยายามจะตอบสนองนะคะข้อกำหนดสำหรับการขาย iPhone รุ่นเก่าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ